พบกับบีมเซนเซนะคะวันนี้นะคะบีมมีนี่เลยค่ะตันตันตันบีมเซนเซนะคะซิมการ์ดนะคะสำหรับนำไปใช้ที่ญี่ปุ่นนะคะ8วันอันลิมิเต็ดนะคะอันนี้บีมใช้มาแล้ว2ครั้งนะคะที่โตเกียวกับโอกินาวานะคะซิมนี้นะคะมันมีข้อพิเศษมันมีความพิเศษอะไรบ้างนะคะก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะปกติเวลาบีมไปญี่ปุ่นเนี่ยบีมก็จะใช้ Pocket Wi-Fi เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็พบปัญหาก็คือมันหนักนะคะถ้าเกิดเราทำหายขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ประกันเนี่ยเสียไปแล้ว 40,000 เยนนะคะคราวนี้ก็เลยลองใช้ซิมดูบ้างนะคะก็เป็นซิมที่ทางซากุระโมบายนะคะของญี่ปุ่นเขาก็ได้มาร่วมทำกับบีมนะคะบีมร่วมทำกับเขามากกว่านะเป็นแบบคาแรคเตอร์บีมนะคะแต่ว่าเครือข่ายก็เป็นเครือข่ายญี่ปุ่นนะคะบริษัทก็เป็นบริษัทของญี่ปุ่นที่เชื่อใจได้นะคะมันดีมากๆตรงที่มันไม่ต้องพกของให้มันหนักนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะต้องชาร์จแบตต้องพก power bank เท่าไหร่นะคะแล้วก็อันนี้ unlimited ด้วยดังนั้นก็คือไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะใช้เน็ตไปแล้วเท่าไหร่เน็ตจะหมดหรือเปล่านะคะแล้วก็ใช้ได้เรื่อยๆนะคะด้วยความเร็ว 4G LTE แบบของญี่ปุ่นเลยนะคะเข้าไปที่เว็บนะคะsakuramobile.jp/beamsenseisim นะคะเดี๋ยวบีมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะคะซากุระโมบายร่วมกับบีมเซนเซออกขายพรีเพดซิมการ์ดที่สามารถใช้ได้ในญี่ปุ่นแล้วค่ะสั่งซื้อได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนี่นะคะจะสั่งทางมือถือก็ได้สั่งในคอมก็ได้แต่เขาให้ชัวร์ก็ไปสั่งในคอมนะคะสเปคของสินค้านะคะราคาก่อนนะคะราคาย่อมเยาว899บาทนะคะเราสามารถใช้เน็ตอันลิมิเต็ดที่ญี่ปุ่นนะเธอเครือข่ายนะคะก็คือเครือข่ายโดโคโมนะคะ NTT โดโคโม 4G LTE นะคะความเร็วในการเชื่อมต่อก็เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรศัพท์แต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาในตอนนั้นหรืออะไรแบบนี้แต่เขาบอกว่าความเร็วในการดาวน์โหลดสูงสุด375 Mbps อะไรอ่ะพื้นที่ให้บริการนะคะทั่วประเทศญี่ปุ่นวงเล็บไม่สามารถใช้ในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆนอกจากญี่ปุ่นได้นะคะก็ก่อนหน้านี้บินไปใช้ที่โตเกียวกับโอกินาวามานะคะแม้ว่าโอกินาวาจะเป็นญี่ปุ่นที่อยู่ไกลแสนไกลจากเกาะหลักถึง2ชั่วโมงครึ่งโดยเครื่องบินนะคะแต่ก็ใช้สัญญาณปกติดีนะคะบิมก็ไลฟ์ให้ทุกคนดูได้ตลอดทุกวันเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงด้วยว่าเน็ตจะหมดหรืออะไรแบบนี้นะคะช่วงเวลาที่สามารถใช้ได้นะคะวันรุ่งขึ้นตั้งแต่เริ่มใช้งานเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลา7วันใช้ได้สูงสุด8วันนะคะรายละเอียดอันนี้ไปดูในเว็บไซต์ของ Sakura Mobile เนาะวันหมดอายุการใช้งานนะคะเขียนไว้บนซิมการ์ดแล้วเกินวันหมดอายุการใช้งานและยังไม่ได้เซ็ตค่า APN นะคะจะไม่สามารถใช้งานซิมการ์ดได้นี่ก็ต้องระวังด้วยนะคะตั้งค่าง่ายด้วยนะคะเพียงแค่เซตค่า APN ก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะคะไม่ต้องทำการ activation นะคะให้มันยุ่งยากวางใจได้ด้วยเพราะมี customer support นะคะที่เป็นคนไทยถ้ามีปัญหาสามารถเข้าไปที่ www sakura mobile นะคะของ Thailand นะคะแล้วก็ปรึกษากับชาวไทยที่ทำงานที่ Sakura Mobile ได้เลยทาง LINE ก็ได้นะคะสามารถคุยสนทนาโต้ตอบกันได้มีคู่มือการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวกับบีมเซนเซนะคะอันนี้ก็จะมีแบบว่ามีเมนูภาษาอังกฤษไหมคะใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะอะไรแบบนี้นะคะอ่ะแซมเปิลให้อันนึงเอานี้ดีกว่าขอน้ำเปล่าหน่อยโอมิซุโอะคุดาไซนะคะโอมิซุโอะคุดาไซก็พกพาไปด้วยนะคะติดกระเป๋าไปเผื่อมีโอกาสก็จะได้ใช้ที่ญี่ปุ่นน้องเนี่ยมีส่วนผสมของเนื้อหมูไม้อะไรแบบนี้ก็น่าจะมีประโยชน์แพ็กเกจนะคะน่ารักมากมายแบบนี้ส่วนข้างในเขามีอะไรให้บ้างนะคะอันนี้บีมแอบใช้ไปแล้วอันนี้คืออันนี้บีมใช้ไปแล้วนะคะก็เอามารีวิวให้ดูละกันเนาะก็จะเป็นแกะออกมานะคะจะมีอันนี้จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ซิมใช่ไหมคือเหมือนบางทีแบบบางเครื่องเขาใช้ซิมที่มันขนาดไม่เท่ากันปะเข็มเจาะถัดซิมเดี๋ยวนี้เขาใช้เข็มเจาะถัดซิมกันเนาะไม่รู้ทำไมทำหายก็ร้องไห้เพราะไม่มีอะไรเจาะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยตัวซิมจะอยู่นี่นะคะตัวซิมจะอยู่นี่นะคะแต่ว่าบีมแกะไปแล้วมันเลยแหว่งนะคะนี่ปึ๊บเดี๋ยวบีมจะใส่ซิมให้ดูนะคะว้ายประเด็นมันเหลืองมากเลยอะตอนซิมมันเป็นสีใส นี่มันเป็นสีเหลืองไปแล้วไม่มีการโฆษณาให้เขาเลยตึงตึงมันออกมาแล้วเราก็เอาของญี่ปุ่นใส่เข้าไปใช้งานง่ายนิดเดียวเสร็จค่าง่ายมากๆเลยมาเร็วโอ้ยพม่านบางกล้องสุด ลมจะแรงไปไหน นี่นะคะเราเข้ามาที่การตั้งค่าใช่ไหมคะแล้วก็ไปที่ของบีมมันจะอยู่ที่ซิมคู่และเครือข่ายไร้สายแต่ว่าของคนอื่นไม่รู้อยู่ตรงไหนนะ
ันก็จะมีข้อมูลซิมใช่ไหมคะนี่ก็จะมีเบอร์ญี่ปุ่นแล้วนะคะกดเข้าไปนะคะแต่มันโทรไม่ได้นะเพราะว่านี้เป็นซิมที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเดียวนะคะกดเข้าไปมันจะมีให้เราเซตค่า APN นะคะชื่อ APN อะไรแบบนี้เข้าไว้ปุ๊บแล้วก็แบบเลือกๆตามที่เขาบอกอะตอนแรกบิมก็ลังเลใจกังวลใจเหมือนกันว่าเฮ้ยบิมจะใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะมันดูแบบเฮ้ยเซตค่าแล้วมันใช้ได้จริงๆหรอมันใช้ได้นะแล้วก็ที่ไลฟ์ที่ผ่านๆมาที่ทุกคนดูกันลื่นฉิวๆเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะบิมเซนเซซิมการ์ดก็อย่าลืม เลือกเชนเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบิมの動画はまだまだたくさんありますよかったら登録して見てみてくださいคลิปสนุกๆของบีมยังมีเยอะแยะเลยนะคะอย่าลืมติดตามช่องของบีมกันด้วยนะ